ส่วนพลอยกับต้านะคะก็หวานล่วงหน้ากันไปแล้วค่ะแม้นางเอกปากปราหน้าเป๊ะพลอยเชอร์มานจะไม่ได้อยู่สวีทกับหวานใจนาเวนต้าในวันเกิดฝ่ายชายเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ดีกรีความหวานของคู่นี้ก็ไม่ได้ลดลงตามไปด้วยค่ะเพราะว่าสาวพลอยได้ให้ของขวัญวันเกิดชิ้นใหญ่กับหวานใจล่วงหน้าไปแล้วในวันครบรอบ4ปีที่คบกันเมื่อวันฮาโลวีนปีที่แล้วค่ะเขาไม่ค่อยตื่นเต้นนะเหมือนมันก็แบบผ่านวันเกิดมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะโทรไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้แค่นี้เองเขาชอบพวกแม็กค่ะก็ซื้อคอมแม็กกับไอโฟน5ให้อะไรเขาได้ใช้งานด้วยใช่ถูกใจบอกพี่ต้าคือเขาชอบอะไรไฮเทคโนโลยีเราไม่รู้จะให้อะไรแล้วเราก็แบบซื้อคอมพิวเตอร์ให้ละกันแม็กโปรออกรุ่นใหม่อะไรเงี้ยให้พี่ต้าเพราะตัวเองก็อยากได้ด้วยก็เลยซื้อให้พี่ต้าด้วยให้เราด้วยแล้วก็ซื้อไอโฟน5ให้บอกว่าพี่ต้าไปให้เลยทีเดียวแล้วกันนะเพราะคิดไม่ออกแล้วอะไรเงี้ย